สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่2ที่คุณแม่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์กับพี่จีนะคะวันนี้จะพาคุณแม่นะคะมาทำความรู้จักกับจังหวัดเอสเฟดนะคะโอ้ไม่ใช่จังหวัดกับเมืองเอสเฟดกรีซีวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักเอสเฟดดอฟนะคะนั่นคือเป็นเมืองไม่ใช่เมืองหรอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะประมาณ 3,000 ครัวเรือนนะคะวันนี้จะพาคุณแม่มาทำความรู้จักบ้านที่พี่จีอยู่นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แหละชื่อว่าเอสเฟดนะคะถามความรู้สึกคุณแม่หน่อยรู้สึกยังไงคะดีใจค่ะอุ้ยหนาวด้วยบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองสะอาดมากหรอน่าอยู่ไหมน่าอยู่หนาวไหมหนาวแต่ก็อยู่ได้ก็อากาศก็พอดีไม่ร้อนไม่ร้อนมากคือมันบ่ฮ้อนคือมันบ่ฮ้อนแบบมันเป็นจังได๋เป็นไดล่ะเย็นสบายสบายแบบสบายเออบ่แม่นหนาวแบบมันความหนาวออกได้ก็บ่แม่นหนาวแบบความหนาวมันสิบ่คือบ้านเฮามันบ่หนาวมันคือสิบ่หนาวมันสิหนาวร่มๆแห้งๆร่มๆแห้งๆอยู่นี่มันจะเป็นเย็นๆเนาะมันสิเป็นเย็นโอเคค่ะเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นนะคุณจะบ่เย็นสดชื่นชอบไหมเออดีชอบใช่มั้ยเดี๋ยวคงจะมาเที่ยวปีละครั้ง2ครั้งนี่แหละมั้งนี้จะพาคุณแม่มาไหว้หลวงปู่นะคะที่วัดศักดิ์สิทธิ์มากวัดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะคือพี่มาไหว้ทีไรนะคะพี่มาขอพรพี่ก็จะได้พรทุกข้อเลยสวยมากดูสิยังก็สว่างนี่คือหมู่บ้านเล็กๆนะคะเอสเฟดค่ะชื่อหมู่บ้านเอสเฟดค่ะดูสิสวยมากมีไงกับหลานพักกันยางไปน้ำกันตอนนี้พวกเรานะคะกำลังจะเดินไปโบสนะคะโบสนี้ละค่ะมีเดียนไลท์นี่เหรอเออมีขี่กระเดียนกับมีโบสนี้ค่ะเป็นโบสเล็กๆนะคะแล้วข้างในจะมีบรรจุศพของบาทหลวงนะคะอยู่ข้างในในโลงแก้วนะคะเป็นศพบัตรหลวงในโลงแก้วนะคะแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเนี่ยช่วงแบบฤดูหนาวเนี่ยมันจะสวยมากดูสิภาพด้านหลังมันเหมือนภาพวาดเลยแล้วมันสวยมากจะเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเลยของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะเป็นโบสถ์เล็กๆแต่ศักดิ์สิทธิ์มากการันตีด้วยตัวพี่เองเลยเพราะพี่ขอพรมาแล้วแล้วก็สำเร็จทุกข้อจ้ะป่ะเดี๋ยวจะพาแม่เข้าไปไหว้ขอพรกันวันนี้แม่จะขอพรอะไรคะขอพรให้สุขภาพแม่แข็งแรงถ้ามีโอกาสจะได้มาอีกถ้ามีโอกาสจะได้มาเยี่ยมสวิตอีกเออจะได้เห็นภาพสวยๆแล้วก็ยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเออดีใจมากไม่คิดเลยว่าจะได้มาเห็นสวิต
เออก็เป็นบุญของเราเป็นบุญของลูกตื่นตันตื่นตันเสียใจทีทุกคนตอนนี้อีกิมมันเดินไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วเท้ามันเย็นเนาะแล้วก็เหมือนมันเดินบนหิมะดูมันสั่นแม่ต้องได้อุ้มนะคะตอนนี้ตอนนี้แม่ได้อุ้มหลานแล้วค่ะมาหลานสีขาเออมันเปื่อยไงมันดีดไปจะไปซักก็ได้มันหนาวแล้วมันหนาวมากแล้วนี่มันสั่นเลยเออมันสั่นไอ้มันที่เกิดอยู่สวิตช์นั่นนี่มันบอกว่าแม่จะหนาวกลัวมันที่แท้มันน่ะเดินไม่ได้เลยมันหนาวอีเคมเห็นมั้ยมันอยากจะมาด้วยนะพอมาแล้วมันก็หนาวเนี่ยอีเคมสบายเลยค่ะนางหนาวนะคะนางก็ให้แม่อุ้มอู้มันหนาวจนมันสั่นมาสีขาวยังดีใช่มั้ยสีขาวยังดีเนาะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าพาแม่มาไหว้หลวงพ่อนะคะที่พี่เคารพนับถือนะแล้วก็ท่านศักดิ์สิทธิ์มากคุณแม่ก็ได้ขอพรไปแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านเพราะว่านางครีมมันหนาว มันเดินไม่ได้แล้วแม่ต้องอุ้มนะคะเออวันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆเนาะไม่มีอะไรมากนะคะเอาไว้เจอกันนะคะถ้าเกิดวันไหนพี่ว่างๆนะคะพี่ก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วก็จะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ชมนะก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนนะคะปลดรักคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ดูแลท่านนะคะเหมือนพี่แล้วก็ด่าแล้วก็ด่านะคะเออแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะพาคุณพ่อคุณแม่เที่ยวบ้างเนาะเออจะได้มีความสุขในครอบครัวกันนะคะวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกด Subscribe พี่ด้วยนะไว้เจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะ